ความน่าสนใจของรัสเซียเนี่ยคือความสุนทรีผมก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปเจอสวนสาธารณะริมน้ำที่มีการสอนเต้นให้กับนักท่องเที่ยวฟรีเครื่องดนตรีที่พบเห็นมากที่สุดเนี่ยคือกีตาร์สิ่งที่ผมสังเกตได้จากเพลงเหล่านี้เนี่ยคือนักร้องชอบใช้คอร์ดไมเนอร์หรือว่าคอร์ดง่ายๆซิมเปิลแล้วก็มีเสียงร้องที่ไม่ได้ฝึกมาเป็นอย่างดีแต่ว่าทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงทั้งน้ำหนักการตีคอร์ดทั้งเสียงร้องเนี่ยมันเต็มไปด้วยการสื่ออารมณ์ก็รู้สึกว่าเพลงรัสเซียเนี่ยมันฟังดูเศร้ามากเลยเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีแบ็คกราวด์ของสงครามแต่ละครั้งที่มีสงครามนอกประเทศเนี่ยก็ต้องเกณฑ์คนหนุ่มจากครอบครัวไปเป็นทหารซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนนะฮะที่ผมได้ไปเนี่ยมันเห็นประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งดนตรีบนท้องถนนเนี่ยก็บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสงครามประเทศรัสเซียได้มันก็คือทุกเมืองเนี่ยมันจะมีเรื่องราวทุกอนูมันสามารถบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างที่รัสเซียเนี่ยฮะแค่หลับตาแล้วเดินลงบนท้องถนนเนี่ยก็จะได้ยินละฝากด้วยครับผมรายการเดินเล่าเอาเรื่องทาง www.thaipbspodcast.com นะฮะหรือว่าทาง Apple Podcast Spotify แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับ